กลับมาทวงบั้นเอวสถานโลกันเหมือนเดิมในอายุ30เนี่ยมาดูกันซิว่ามันจะเต้นไหวได้อีกเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้คิดว่าจะฟิตหุ่นแล้วก็ทำเพลงแล้วก็กลับมาทวงความแซ่บคืนครับผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้วงการเพลงไปถึงไหนแล้วแต่ว่าเราก็พยายามทำในแบบในตัวตนของเราให้มันแบบเต็มที่ที่สุดปีนี้ก็จะลองดูคุยกับพี่แกงส้มไว้แล้วครับพี่แกงส้มธนทัศน์เขาก็จะมาช่วยทำเพลงเขาแบบอยากซัพพอร์ตเราจริงๆเขาถามมานานแล้วหลายปีแล้วว่าเออทำเพลงไหมทำเพลงไหมแต่เราก็กลัวมาตลอดครั้งนี้ก็จะเป็นปีที่เริ่มต้นแล้วครับปีนี้ส่วนใหญ่ก็ลุยมีรายการกับละครนะครับผมแล้วก็จะทำเพลงแล้วครับจะคัมแบ็กสักทีหนึ่งเพราะว่าห่างไปนานแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเก่ามันก็นานแล้วเนาะแล้วคนก็บางทีอาจจะลืมเราไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากจะกลับมาทวงบั้นเอวสถานโลกันเหมือนเดิมในอายุ30เนี่ยมาดูกันซิว่ามันจะเต้นไหวได้อีกเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าอายุมากนิดสามจะไหวเหรอเออเขาปวดหลังนิดหน่อยแต่ว่าสู้ตายครับทุกวันนี้ลงเวทีมาก็โอ้ยไปหาไปทำเขาเรียกว่าอะไรเทเลพีให้หมอแบบทำอัลตราซาวด์บ้างทำแบบกายภาพอะไรบ้างครับแต่ว่าก็ต้องลองมาชิมดูนะครับว่าหวานหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าปีนี้คิดว่าจะฟิตหุ่นแล้วก็ทำเพลงแล้วก็กลับมาทวงความแซ่บคืนครับผมคิดว่าจะสนุกสนานเพราะว่าพอเจอหลายๆคนอ่ะคือเราก็อยากทำเพลงช้าเพลงแนวอื่นบ้างนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่มันเหมือนรอในการที่เราจะสนุกสนานอะไรเงี้ยเราก็โอเคได้มาเจอกันหน่อยหลังจากที่แห้งเหี่ยวไปนานครับผมก็ทวงความแซ่บกลับคืนมานิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้วงการเพลงไปถึงไหนแล้วแต่ว่าเราก็พยายามทำในแบบในตัวตนของเราให้มันแบบเต็มที่ที่สุดปีนี้ก็จะลองดูคุยกับพี่แกงส้มไว้แล้วครับพี่แกงส้มธนทัศน์เขาก็จะมาช่วยทำเพลงเขาแบบอยากซัพพอร์ตเราจริงๆเขาถามมานานแล้วหลายปีแล้วว่าเออทำเพลงไหมทำเพลงไหมแต่เราก็กลัวมาตลอดครั้งนี้ก็จะเป็นปีที่เริ่มต้นแล้วครับถ้าซิงเกิลล่าสุดเลยนะน่าจะ 6-7 ปีได้แล้วนะ6ปีใช่ก่อนโควิดนะครับก็ตอนนี้ก็นานแล้วแล้วก็คนกลัวคนลืมเพราะว่าจริงๆเราก็ชอบไงเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็เราอยากจะมีเพลงอีกสักเพลงนึงที่แบบเออคนกลับมาเห็นแล้วก็สนุกสนานไปกับเราได้อะไรเงี้ยครับกลัวลืมเราหรือเอวเราเอวไม่น่าลืมนะ ใครเจอเอวเราแล้วตราตรึงไปตลอดชีวิต โคตรมั่นเลยว่ะ ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมปีนี้ก็จะมีผลงานเพลงนะครับผมก็อยากจะให้ออกมาเป็นแบบไหนตอนนี้ยังส่งมาบอกได้เนาะแบบคอมเมนต์อะไรกันมาทางโซเชียลของผมได้แล้วก็น่าจะได้ดูกันถ้าทันสงกรานต์ก็อยากให้ทันนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ผลงานอื่นๆด้วยนะครับรายการละครต่างๆปีนี้ก็มีให้ดูเยอะเลยครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ